ยครับพบกับช่องฟันเกเล่ Channel วันนี้ฟันก็จะมาแกะกล่องนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแกะกล่องของขวัญ นะครับมันเกิดเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับเป็นอะไรแกะกันเลยนะเส้นสีเขียวนะคะเหมือนเขียวน้ำนะคะมันจะเป็นดำๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีชื่อว่าเห็นนะจะส่งเนี่ยก็คือบ่อยมากส่งคือเห็นบ่อยมากแต่นี้ก็คืออยากคือเป็นคนที่ว่าใส่แว่นได้จะเป็นแนวมองก็เป็นแต่ว่าขอเป็นเงี้ยเสื้อนี้คือสีสวยมากอันนี้ไม่ใช่สีเทานะข้างในทำไมเหมือนสีเทาจริงๆมันจะเป็นเขียวเขียวที่มานะคะอันนี้เป็นซีดีนะครับคริสเตียนดีครับ Made in Italy นะเพื่อนๆดูว่าข้างในให้อะไรบ้างใส่ไปนะใส่ว่าไงนะคะขอบคุณมากนะคะก็เป็นบุ๊กปกติเนาะแต่คือว่ากล่องใหญ่มากก็มืออะไรไม่รู้ก็เสร็จอ๋อเดี๋ยวเจอแล้วเรามีสองเป็นยังไงอะไรเพื่อนเป็นไงฟ้าไม่ใช่นะ
ใส่ทางเลยขนมอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนึกว่าอะไรเชื่อไหมมันคือผ้าเชฟแว่นดีออนคริสเตียนดิออร์ถ้าเป็นกรอบแบบนี้ถ้าเวลานั่งทับก็เปิดได้เลยถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้มันจะเป็นสีดำเนาะมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมอันนั้นอ่ะก็คือนั่งทับมันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่ดูจะเคยว่าสวยไหมอันนี้ก็สั่งมาจากในไอซีนะครับเอาล่ะมันเข้ากับฝนมากเลยผมทรงนี้เลยนะนี่ขนาดเพิ่งสั่งแล้วเนี่ยแค่ไม่ได้สิที่อยากจบทำไมข้าวสาลามากเลยอ่ะก็คือเสียผิดเยอะใช่ไหมนี่ฮะเรียกฝนเลยนะไม่มีหนาวชอบอ่ะก็เป็นของขวัญวันเกิดนะครับชิ้นแรกในราคา 14,000 บาทจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นอันนี้นะครับแบบนี้นะได้มา3 วันแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายวันนี้อันนี้คือถ่ายวันที่17นะคนเกิดวันที่15ก็ผ่านมา2วันก็เกะอันนอนถ้าตัดเร็วก็ได้ลงที่17ดูนแล้วกันเนาะว่าคนจะลง17หรือลง18ก็น่าจะใช้ได้นานเนาะเป็นคนที่ว่ามีแบรนด์เนมอย่างละอันเช่นกระเป๋า1ใบก็มีแบรนด์เนมก็ใช้เลยอย่างที่ฟอนลงไปแล้วนะครับแล้วหมวกก็คือไม่ต้องกุชชี่ก็คือจะใช้ไปเลยต่อไปเป็นแว่นอันนี้เป็นแว่นที่2แล้วนะครับที่เป็นแบรนด์เนมแต่ว่าเป็น Dior 2อันเลยก็คืออันแรกก่อนซื้อเป็น2นะครับของ Dior แต่อันนี้คืออันนี้ซื้อมา1มันมาก็เท่ๆดีไม่ได้ดูแบบผู้หญิงแบบสาวจ้ามันก็เท่นะนี่มันเป็นเขียวๆดำๆด้านๆแบบมันเป็นสีด้านๆนะครับก็คือสวยมากตาแตกคือจะเป็นรองเท้าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวฟอนจะมาแกะกล่องเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นโลกไปเลยตรงนี้เน็ตโอเคอีกสักไปแล้วนะไปจริงแหละ